นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่เราไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดร.นายแพทย์ไทยโรจน์สาวนุ่มค่ะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมยกระดับไปถึงขั้นว่าแปลว่าเรามีขนาดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการจัดการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้บ้างครับสวัสดีครับกับเรียนมือท่านหมอพโรจน์ครับลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเอาละค่ะทุกท่านคะเราจะนับถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่สิริชัยถ่ายรูปก่อนนะคะพร้อมแล้วให้สัญญาณนะคะ7 6 5 4 3 2 1กิจกรรม UMA Plus Clean the City ค่ะที่บริเวณสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะงานจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะครับสำหรับการวิ่งบางกอกมินิรันนะครับครั้งนี้เป็นจัดเป็นปีที่4นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานวิ่งนะครับที่เราต้องการที่จะยกมาตรฐานการจัดกิจกรรมงานวิ่งเราเนี่ยให้ในอยู่ระดับสากลนะครับซึ่งเราจะเน้นถึงความปลอดภัยนะครับความสนุกนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้เนี่ยบรรยากาศในการจัดงานเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกลับไปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเริ่มกลับมานะฮะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลับมาบูมกันเรื่องงานวิ่งครั้งหลังจากที่เราเจอปัญหาโควิดนะฮะทำให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจัดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราต้องกลับมาสร้างความมั่นใจนะครับแต่ทั้งนี้ก็คงจะต้องเรียนไปที่นักวิ่งด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าร่วมงานนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะเตรียมซ้อมเตรียมดูแลสุขภาพแล้วก็มาจัดงานซึ่งการจัดงานเราเนี่ยต้องให้พี่บุญเพิ่มอธิบายว่าเราได้เซตมาตรฐานงานนี้เนี่ยนะเพื่อรองรับนักวิ่งก็จะรองรับมาตรฐานสากลยังไงครับยังไงบ้างคะรองรับครับก็เรามีระบบของเรานะครับเราเรียกว่าระบบ Safety and Hygiene Management หลักๆก็คือเป็นระบบ New Normal ที่สบคได้มีนโยบายอยู่แล้วนั่นแปลว่าเราก็ทำตามระบบทำตามนโยบายเพื่อป้องกันอยู่แล้วครับหลักการคือการใส่หน้ากากนะครับ distancing นะครับรวมถึงจะล้างมือกันบ่อยๆเพราะนั่นแปลว่าโดยระบบเหล่านี้เนี่ยผู้จัดจะเตรียมไว้ให้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่คุณเอาหน้ากากมาเตรียมใจเตรียมตัวมาวิ่งนะครับเพราะนั่นแปลว่าปีนี้เราก็เลยคิดว่าเราไม่ย่อท้อเราก็คงต้องจัดอย่างนี้ต่อไปแต่ขณะเดียวกันอย่างที่คุณหมอได้เรียนว่าเราพยายามจะกลับมาจัดการเรื่องการวิ่งให้มีแบบมาตรฐานใหม่เพราะนั่นแปลว่ายังไม่พอเราก็เอาใจนะครับแปลว่าไม่ใช่จัดกันแบบเพลนๆมันแปลว่าเราจะมีเราปีนี้เรามีเสื้อดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์พิเศษจากคุณลักกิจนะครับซึ่งดีไซน์เป็นการทำอินสปายหรือให้แรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทุกคนนะครับดีไซน์เนี้ยเป็นสตรีทอาร์ตระดับเขาเรียกระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเลยซึ่งเขาดีไซน์ตัวประกัดขึ้นมานะครับเป็นเรื่องนักสู้เรื่องของการที่มีความอึดเหมือนมาราธอนนิ่งแล้วก็การต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับก็คือแปลว่าเราดีไซน์นี้เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็สีสันของตัวงานตัวบางกอกมิดไนท์มาราธอนเองก็จะเป็นจุดเชื่อมที่เรามองภาพว่าเรามีแรงบันดาลใจให้คุณได้วิ่งต่อไปเพราะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพอมาถึงงานอยากให้นักวิ่งทุกคนก็เต็มที่มาแล้วก็ต้อนรับนะครับทั้ง international expert นะครับนานาชาติมาและต้อนรับศิลปินดาราทุกคนที่เขามาวิ่งในงานนี้เมื่อกี้เจอแมทธิวไปแล้วนะครับแมทธิวกับลิเดียมาใครอย่างศิลปินดารานะที่แบบมากันเยอะครับมากันเยอะก็สมัครกันมาเองแล้วก็มาสมัครกันเยอะเพราะปีนี้วิ่งง่ายครับแล้วก็เป็นเดือนธันวาอากาศดีๆครับอากาศดีมากครับแล้วก็วิ่งกันสบายๆนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันปีนี้เราปิดถนน 100% ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกคนวิ่งสบายมากขึ้นนะครับอย่างสสอย่างการวิ่งเนี่ยค่ะมันต้องใส่หน้ากากมันระบบยังไงบ้างบางคนอาจจะวิ่งแล้วจะเป็นลมไหมอะไรเงี้ยมันความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับในยุคโนมีโนมอลมันยุคมีโนมอลเลยครับเราเซ็ตเนื้อหาคิดอยู่สองเรื่องนะครับหนึ่งคือมาตรฐานเกี่ยวกับโควิดมีสองคือมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับระบบงานวิ่งนะครับซึ่งระบบงานวิ่งตอนนี้เราพยายามที่จะปรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องการให้แอลกอฮอล์เจลนะครับการจัดการเช็คอินดูแลระหว่างทางนะครับแต่ถ้าถามว่าในระดับบุคคลเตรียมอะไรบ้างนะครับหน้ากากเนี่ยเราแนะนำให้ใส่ตลอดตอนอยู่ในงานนะครับยกเว้นตอนวิ่งถอดได้ถอดวิ่งได้แล้วก็นะฮะระหว่างในร่วมงานนี่นะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันแล้วพยายามวิ่งห่างๆได้นะครับ
แล้วก็การปล่อยตัวนะครับการปล่อยตัวเราจะปล่อยเป็นล็อตๆการปล่อยเป็นล็อตเนี่ยมันจะทำให้ทยอยโอกาสที่จะสัมผัสกันก็จะน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามกฎกติกาที่เราทำตามที่สปสแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ distancing กันเนี่ยก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็ร่วมกับมาตรฐานงานวิ่งที่เราจัดให้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับ 8,000 คนนี่ถือว่าเอาอยู่ใช่ไหมคะเอาอยู่ครับ8,000 คนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราได้พูดคุยไว้นะครับว่าเราจะทำเรื่องระบบเวฟอย่างที่ท่านคุณหมอได้กล่าวว่าระบบเวฟคือการปล่อยปกติเราจะปล่อยไปทีเดียวแต่ระบบเวฟคือค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆ 8,000 คนเอาอยู่ครับก็บนพื้นที่ในความจุของตัวเส้นทางก็ได้อยู่ครับแล้วถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีพอดีมันแปลว่าเราปล่อยระยะห่างมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตีสองนะครับปล่อยตัวตีสองตีสองครึ่งปล่อยตัวฮาล์ฟมาทอนมาแล้วก็10 K ก็ปล่อยอีกเวลาหนึ่งประมาณตีสี่กว่ามันแปลว่าระยะห่างเรามีอยู่แล้วนะครับมันแปลว่าก็อย่างที่คุณหมอเรียนนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของวินัยของนักวิ่งแหละครับที่ช่วยกันแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างของบนเส้นทางวิ่งก็จะโอเคเองนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมคะที่13ใช่ครับฝากไปอยากให้ฝากถึงแบบว่าเชิญชวนอะไรเงี้ยให้มาร่วมกันให้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเลยนะสำหรับนักวิ่งครับก็สำหรับนักวิ่งนะครับการที่จะต้องเตรียมตัวก่อนมาร่วมงานนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมให้สุขภาพดีอยู่แล้วให้มีความฟิตนะครับแล้วก็ยังต้องระวังนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันตัวของโควิดหรือการรวมกลุ่มคนหมู่มากนะครับและที่สำคัญก็คือมาตรฐานที่ปรากฏอยู่ในกฎกติกาของงานนะครับอยากจะให้ปฏิบัติโดยอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งนี้เพื่อเราจะต้องการรักษาความปลอดภัยภายในงานนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ที่สำคัญงานนี้เนี่ยเราต้องการจะส่งต่อโมเดลการทำงานดีๆของประเทศเรานะครับและหลายคนเนี่ยกำลังจะมองดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เรามาร่วมสร้างชื่อเสียงนะครับมากกว่าที่ความประทับใจส่วนบุคคลแล้วคราวนี้เราจะส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้ลองไปทำตามดูบ้างครับครับก็สำหรับผมนะครับผมจะฝากให้กับนักวิ่งถ้าอยากมาวิ่งแบบมีความสุขกรุณาพักผ่อนกันเยอะๆนะครับพักผ่อนกันเยอะๆแล้วอย่าดื้อนะครับพักผ่อนกันเยอะๆแล้วก็เตรียมตัวอุปกรณ์ไว้ก่อนเลยนะครับเตรียมตัวก่อนเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยกับเข็มกลัดที่ตัวบิ๊กไปเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะครับให้ stretching มาเลยนะครับทำ stretch ร่างกายมาเลยพอคุณนอนแล้วอย่างน้อยนะครับคุณอยากให้นอนประมาณ8ชั่วโมงเลยก็คือเวลาปล่อยตัวคุณตี4คุณจะควรจะนอนตั้งแต่ตีประมาณ2ทุ่มนะครับไปเพื่อจะนอนเยอะๆพอเสร็จแล้วดื่มน้ำมาเลยนะครับแล้วก็ stretching ร่างกายมารับรองว่าคุณวิ่งแบบสบายๆแน่นอนแล้วก็คุณจะมีความสุขมากไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องหัวใจของคุณไม่ต้องถ้าคุณซ้อมมาดีก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พร้อมอย่ามาวิ่งครับเก็บตัวไว้แล้วก็นอนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเรามีเสื้อให้มีเหรียญให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมันแปลว่าก็ฝากสำหรับนักวิ่งวิ่งยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับในการวิ่งครั้งนี้นะครับโอเคค่ะขออนุญาตเสริมสักครู่นะคะ